นะครับหมู่ 1A เนี่ยนักเรียนตะแคงดูนะครับมันตัวเล็กมากหมู่ 1A เขาเรียกว่าอัลคาไลเมตัลอัลคาไลเมตัลหมู่ 2A เป็นอัลคาไลเอิร์ธโลหะหมู่ 1เป็นโลหะเบานะครับเอามีดตัดได้นะครับโลหะหมู่ 2เป็นอัลคาไลเอิร์ธนี่ก็คือโลหะที่อยู่ในสินแร่ต่างๆภูเขาทั้งลูกเนี่ยเป็นองค์มีองค์ประกอบของแคลเซียมแคลเซียมคาร์บอเนตรู้จักไหมภูเขาหินปูนก็คือภูเขาของแคลเซียมนะครับก็คือสินแร่ที่อยู่ในโลกนะครับที่มีชื่อเน้นอีกอันนึงก็คือหมู่7ครับอันนี้หมู่7ชื่อฮาโลเจนนะครับหมู่8เป็นพวกแก๊สเฉื่อยแก๊สเฉื่อยนี้เป็นเขาเรียกว่ามีอคติต่อแก๊สก็เลยบอกเขาไม่ดีแต่ถ้าจะบอกให้ดีก็เขาเรียกว่าเป็นแก๊สผู้ดีเป็นโนเบิลแก๊สถ้าเป็นแก๊สเฉื่อยก็เป็นอินเนิร์ตแก๊สมาเลือกเอาถ้ามุมมองครูดีครูก็บอกเออผู้ดีเนาะสอนอะไรก็ไม่รู้จักเอาเฉื่อยเฉื่อยนี่นะครับแล้วก็ในรายละเอียดก็ภาพต่อไปเนี่ยนะครับS-Box เมื่อกี้นี่ไม่ได้รวมไม่ได้บอกว่ารวมฮีเลียมด้วยนะครับฮีเลียมก็เป็น S-Box นะครับเพราะมันเป็น 1S2 นะครับเพราะฉะนั้นไปรวมเอาด้านขวาสุดด้วย1ตัวนะครับเมื่อกี้ลืมบอกนะครับแล้วก็เป็นสีอะไรครับเนี่ยสีชมพูใช่ไหมครับ P-Box ก็เป็นสีเทา D-Box ก็เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ F-Box มันจะเป็น 4F กับ 5F ก็คืออิเล็กตรอนตัวสุดท้ายอ่ะมันจะอยู่ชั้นไหนถามว่าแถวบนของ 4F เนี่ยอยู่ในคาบที่เท่าไหร่คาบที่6ใช่ไหมครับแถวล่างอยู่ในคาบที่7นะครับอันนี้เนี่ยมันต่อมาจากนี้นะครับคาบที่6นะครับที่เรียดนัมเบอร์นะครับแล้วก็แถวนี้ก็อยู่ในคาบที่7เพียงแต่ถอดออกมาเพราะว่าการจัดอิเล็กตรอนของเขานั้นมีลักษณะพิเศษนะครับมีคำถามไหมครับมีไหมอันนี้สรุปคร่าวๆมีอะไรสงสัยไหมครับไม่มีเลยล่ะมันมีความหมาย2 อย่างนะครับ1คือเข้าใจมาก2คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยความหมายอยู่ทางไหนครับเข้าใจเข้าใจนะโอเคงั้นก็ถ้าไม่ถามเดี๋ยวครูเป็นคนถามนะธาตุที่มากกว่า100เนี่ยนะครับมันจะมีระบบการจัดนะครับเขาเรียกว่า IUPACนะครับมีสถาบันที่ชื่อว่า IUPAC เป็นคนกำหนดมาตรฐานในการเรียกชื่อธาตุที่เกิน100นะครับ IUPAC นั้นย่อมาจาก International Union of Pure and Applied Chemistry อยู่ในหนังสือก็มีนะมันจะมี IUPAC กับ IUPAP PAP คือตัว C หลังเนี่ยเป็น Chemistryแต่เป็นแพบตัว P สุดท้ายนี่เป็นของฟิสิกส์ก็เป็นสถาบันที่กำหนดหน่วยในการนับหน่วยต่างๆที่เราจะต้องใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็ตกลงกันว่าธาตุถ้าอย่างคือแต่ก่อนนี่มันจะมีปัญหาว่าธาตุที่ร้อยกว่าเนี่ยเยอรมันก็พบอเมริกาก็พบรัสเซียก็พบไทยเราก็เกือบพบ
แล้วมันจะเกิดปัญหาว่าตกลงเราจะใช้ชื่อของบ้านไหนเมืองไหนประเทศไหนนะครับมันก็มีสถาบันกลางมาตกลงนะครับและบังเอิญว่าไทยเรานั้นไม่ได้พบก็เลยหลุดออกจากวงโคจรนะครับแล้วระบบการจัดการเรียกชื่อธาตุเนี่ยเขากำหนดเป็นคำนับขึ้นมา10คำนับนะครับนับใหม่นะครับต่อไปนี้นักเรียนต้องหัดนับ1ถึง10ใหม่นินอุนไบตรายควอดเพนเฮกเซฟออฟเอนเป็นภาษาละตินนะครับแต่บางคำก็คุ้นๆอยู่นะครับคำว่าใบแปลว่า2ใช่ไหมครับใบเซ็กชวลก็คือ1คนมี2เพศใบแอดไตรก็คือ3ไตรสรณคมไตรรักไตรภาครัตนไตรก็แปลว่า3ควอดอย่างบาสเกตบอลเนี่ยบาสเกตบอลเขาเล่นกันเกมหนึ่งมันมีกี่เซต4เซตใช่ไหม1เซตเขาเรียก1ควอเตอร์ควอเตอร์ก็มาจากคำว่าควอดเพนตะเพนตากอนเคยได้ยินเพนตากอนไหมเพนตากอนเป็นไงเคยได้ยินบ่อยมากด้วยเพนตากอนนี่เป็นตึกห้าเหลี่ยมของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาใช่ไหมตึกห้าเหลี่ยมก็คำว่าเพนตะก็คือ5เฮกซาเฮกเซนเฮกซีนเคยได้ยินไหมเฮกซาแปลว่า6นะครับเฮกซากอนก็คือภาพ6เหลี่ยมเซฟตะเซฟเทมเบอร์ออกโทเบอร์ใช่ไหมแล้วก็เอ็นทีนี้ชื่อธาตุเนี่ยในลำดับถัดไปเนี่ยนะครับเขาก็จะนับตามไม่ต้องตกใจอยู่ในแบบเรียน1041ก็คืออุน0ก็คือนิน4ก็คือควอดเขาก็เรียกว่าอุนนินควอดแล้วเติมด้วย IUM อุนนินควอดเดียมสัญลักษณ์เอาตัวหน้ามาเป็นตัวกำหนดอุนไบนินเลียมอ๋อไม่รู้เรื่องหรืออ๋อรู้เรื่องโอเคไหมครับโอเคไหมไม่มีเวลาพูดบ่อยแต่ว่านักเรียนก็หาโอกาสในการศึกษาทบทวนนะครับเพราะต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะเอาธาตุทั้งหมดในตารางธาตุมาพิจารณาความสัมพันธ์ในแง่ของสมบัติอื่นๆนะครับแล้วก็มีแบบฝึกหัด 1.4 แถมไปอีกนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวเข้ามาเรียนต่อกันในชั่วโมงที่2นะครับเตรียมไป